อืมเขาเห็นประตูหน้าบ้านใช่ไหมช่วงหน้าบ้านประตูง่ายนะแล้วปูแบบคืองานแต่งงานหนักเลยปูมันขึ้นก็นั่นแหละมันเห็นไงมันก็ทำเรื่อยแบบนี้แหละทีนี้มันก็แตกตามไปนั่นมันนะลงย่อยลงมาย่อยลงมาก็เลยนึกสภาพข้างบนเป็นเขียวๆแล้วมันย่อยลงมาหนังานเดี๋ยวจะลงเฟซให้ดูเชื่อมันจะออกซะมันมาไม่ไหนโกงมันดิเสียงโกงมั้ยไม่ถูก
นั่นย้ายเขาสั่งมาลึกหักมากงั้นถูกอีกงมันอีกงเขาอีกงเขาล่ะเสียงเสียงของเขามันฟิตเปียอยู่ตัวกับมีนะเข้มไหมตัวออร์แกนิกตัวออร์แกนิกเป็นหลักเอาไอรีไม่ได้ฉีดอะไรเลยแต่มันงามงามปลูกไว้แอนไข่แอนเจ้าของเมื่อกี้แล้วก็เก็บนี่เทศกรรมส่งกรรมไปให้คนนั้นคนนี้เอาแก้วพอไหมเมงก็พอลงนี่มีเทศทำมันเป็นบรรยากาศที่มีที่ทำปัปปยาปกปกเอาคือภาษาพี่เดือดฝีมือเดือดฝีมือที่เดือดฝีมือปกปัปปยาปกปกเลยว่าเอาที่ตะพวงคืออย่างนี้กินดีเท่านั้นหรอว่าเรื่องเลี้ยงกับพอลงปัปปยาปกปกคุณฟรังเซตลูคุณฟรังเซตตอนนี้ตัวนี้คุณฟรังเซตลูปัปปยาแค่พี่ต้องพูดใช่ใช่คนไทยปัปปยาปอกปอกใช่ใส่พริกใส่มะเขือใส่ถั่วใช่ใช่ต้องพูดพูดปากคุณมังเหรอเฮ้ยไม่พูดฝรั่งเศสไม่รู้เนี่ยคุณฝรั่งเศสมาประเทศไทยไม่พูดดูอย่างเดียวไม่พูดคนฝรั่งเศสไม่รู้คนไทยวนๆให้พูดแต่มากเขาไม่ตั้งอ่ะเขาอะไรคือเราบิดมาดูเราอยู่หลายสิบสุดได้ไหมไม่เป็ดไม่ต้องซื้อของไม่เป็ดของญี่ปุ่นเนี่ยทำไมด้วยแต่ญี่ปุ่นนี่มันมีหลายที่มันลงมาด้วยพริกไม่ผิดกันจะบอกเลยบอกมากระทรวงของมาโอ้แม่นอนเองสิ่งไหนกินได้ป่ะมันเก็บมีเงินมันพาเนี่ยมามั้งตัวปลาหรือเปล่าเนี่ยมีตัวบอกให้คุณมาหลายคนทั้งไอ้ชวนเอาหลานมาชวนแล้วปนินเดี๋ยวเมื่อไงจะรถตู้ตัวคนกินแพทย์แต่พริกไหมตกปลาบ่ปีเลยพริกบ่แห้งพวกแรกอะยังเผ็ดเนาะแล้วพริกสดเด้ขมพริกแห้งเนี่ยเจ้าพริกแห้งขามปีเนี่ยเออไอ้ขามปีนี่นะชาวบ้านเนี่ยซื้อสั่งกูบ่เออบ่ผิดเลยพริกซื้อมาจากตลาดได้ว่าพริกที่ของไทยนี่น่ะมันเป็นพริกไงมันบ่ค่อยเผ็ดคือพริกอันนี้งูดักซั่นๆน่ะน้อยๆนะบ้านตัวพี่หมูที่เผ็ดป่ะมันแล้วแต่พันธุ์บางพันธุ์น่ะเขาไอ้มันได้หน่วยใหญ่ไงเขาตัดว่าไอ้ส่วนหน่วยใหญ่ดีเบิ่งต้นส่วนเอี่ยงคนส่วนๆน่ะต้นพันธุ์อย่างเงี้ย